สวัสดีค่ะมารี DIY นะคะวันนี้ก็จะมาชวนทำกระทงนะคะอีกหนึ่งแบบง่ายๆนะคะก็ไม่ยุ่งยากนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่ามีวัสดุอุปกรณ์อะไรในการทำนะคะเดี๋ยวเราไปชมแล้วก็ไปทำพร้อมๆกันได้เลยค่ะฐานกระทงนะคะอันนี้ก็สามารถเข้าไปดูในคลิปการห่อฐานกระทงได้นะคะแล้วก็จะใช้ใบตองห่อแบบนี้ใบตองนะคะเช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะเช็ดให้ขึ้นเงานะคะก่อนที่จะนำมาใช้นะคะเราจะผึ่งลมไว้ก่อนนะคะเพื่อให้เบตองสลดนะคะแล้วเพื่อที่เราจะได้มาพับทำงานจะได้ไม่แตกนะคะแม็กแล้วก็ลูกแม็กนะคะใช้เป็นของอะไรก็ได้นะคะไว้สำหรับเย็บประกอบชิ้นงานนะคะกรรไกรนะคะไว้สำหรับตัดใบตองตัดกลีบดอกไม้นะคะตะปูหมุดเข็มหมุดนะคะเป็นตะปูเล็กๆหรือว่าใครที่มีไม้นะคะเหลาเป็นไม้แบบนี้ไว้สำหรับกลัดนะคะจะเป็นไม้จิ้มฟันหรืออะไรก็ได้นะคะดอกไม้สำหรับประดับตกแต่งกระทงนะคะจะใช้เป็นดอกอะไรก็ได้นะคะเอาเป็นดอกไม้ที่เรามีได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะวิธีการเตรียมใบตองนะคะก็เราก็เช็ดทำความสะอาดแล้วก็ผึ่งลมให้ใบตองเขาสลดนะคะแล้วทีนี้เวลาฉีกใบตองนะคะก็จะใช้นิ้วเพื่อที่จะใช้ทำชิ้นงานเมื่อเราได้แผ่นหนึ่งมาแล้วนะคะเราก็จะใช้วางทับแล้วค่อยค่อยฉีกนะคะวางทับแล้วค่อยค่อยฉีกแบบนี้นะคะความกว้างของใบตองขึ้นอยู่กับชนิดของใบตองนะคะอันนี้ของมารีจะเป็นใบตองของกล้วยน้ำว้านะคะถ้าเป็นใบตองของตานีมันจะใบใหญ่กว่านี้นะคะแล้วก็จะสีเขียวเข้มกว่านี้นะคะแล้วเขาก็จะส่วนมากคนที่เขาทำพานใบสีหรืออะไรที่แบบเป็นงานใบตองประดิษฐ์งานใบตองจริงๆเขาจะนิยมใช้ตัวนั้นนะคะเราก็ใช้กรรไกรตัดตรงนี้นะคะตรงหัวใบตองเนี่ยถ้าเราฉีกตามวิธีที่มารีบอกนะคะเราก็จะได้ความกว้างไม่เกินกันมากนะคะลดหลั่นไม่เกินกันมากนะคะอันนี้ก็ความยาวสักประมาณ4นิ้ว4ถึง5นิ้วสักครู่นะคะเดี๋ยววัดให้ดูเราก็จะพอเราตัดหัวท้ายนะคะสักประมาณ7นิ้วนะคะความยาวความกว้าง2นิ้วนะคะเราก็จะเตรียมใบตองไว้เลยค่ะเมื่อเราได้ใบตองตามขนาดที่เราต้องการแล้วนะคะทีนี้เราจะเริ่มมาพับกรีบนะคะยาวประมาณ6นิ้วนะคะความกว้าง2นิ้วนะคะสำหรับใบตองเราจะเอาตรงสันเนี่ยนะคะตรงหัวที่แข็งแข็งนะคะตรงปลายเนี่ยเขาจะอ่อนนะคะเราจะม้วนจากตรงสันตรงหัวเนี่ยที่แข็งนะคะเราม้วนให้เป็นกรีบเหมือนกรีบเล็บมือนางนะคะไม่ต้องม้วนแน่นนะคะม้วน
ม้วนค่อยๆหลวมหน่อยนะคะพอถึงตรงนี้นะคะเราก็จะพับลงเพื่อที่จะเก็บชายแล้วก็ม้วนแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้แม็กเย็บอีกนะคะก็จะม้วนเหมือนกรีดเล็บมือนางตวัดชายเข้ามาม้วนเก็บก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วเราก็จะเอามาวางทาบแล้วก็เย็บแม็กทำชิ้นงานแบบนี้ไว้นะคะแล้วเราจะมาประกอบกระทงนะคะค่ะพอเราทํากรีบมาแล้วนะคะได้เป็นกรีบแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มประกอบนะคะแล้วก็ค่อยๆวางนะคะค่อยๆติดนะคะนี่นะคะในชั้นแรกเราก็ติดเสร็จแล้วนะคะทีนี้เราจะมาติดในชั้นที่สองนะคะชั้นที่สองนี้เราจะวางระหว่างวางสับวางนะคะวางระหว่างกลางแล้วก็ใช้หมุดกลัดนะคะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็พลิกกลับมาแล้วก็ใช้กรรไกรตัดนะคะThank you.